สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรแนวใหม่กับเราสองคนค่ะวัะนนี้เรามีเรื่องดีมาฝากคุณเขื่อนแรงมาเขื่อนแรงมีการมาแกล้งข้าวแกล้งข้าวด้วยเป็นเรื่องแปลกใหม่อีกแล้วที่เรานํามาเสนอให้กับเกษตรกรถามว่าทำไมเราประหยัดน้ําเพราะว่าปีหน้าแรงหนัก แล้งต่อเนื่องแม้ว่าน้ําในเขื่อนจะมีการสํารองในปริมาณที่เพียงพอแต่ว่ามันแล้งตัวอีสานจะไม่คุณถูกต้องไปทําข่าวทุกคนก็จะบอกว่าปีหน้าก็จะแล้งหนักเหมือนปีนี้อืม ไม่ได้ดีขึ้นนะไม่ได้ดีขึ้นนะไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะมาช่วยทําให้ดีขึ้นกว่าปีนี้เลยอเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่กว้างค่ะโดยเฉพาะในภาคอีสานเพราะงั้นการแ้งเนี่ยถึงแม้จะมีน้ําในเขื่อนมาช่วยแต่ก็ช่วยไม่หมดใช่ไหมคุณไม่หมดค่ะเพราะว่าพื้นที่การทําเกษตรเนี่ยกว้างใหญ่แล้วก็เกษตรกรนี่ก็ทุกคนก็แย่งกันทําเยอะอ่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะถึงสถานการณ์น้ําที่ยังวิกฤตอยู่ในขณะนี้ค่ะ ชาวนาทำนาได้แค่เพียงลุ้นว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะเมื่อไหลายฝนจะตกมาเหนือเขื่อนก็มีการลุ้นกันทุกขั้นตอนเลยสเสียวต้นข้าวที่ปลูกไปแล้วก็ยืนต้นตายก็มีเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเกษตรจังหวัดใจนาดค่ะและก็ได้แนะนําชาวนานะคะให้ปลูกข้าวแบบประหยัดน้ํานั่นเองค่ะด้วยการแกล้งข้าวนะคะดย โดยใช้เงินลงทุนไม่เยอะค่ะไม่เกิน500บาทช่วยชาวนานในเขตจุลประธานผ่านวิกฤตในช่วงในช่วงที่อคอยห<อ>น้าฝนนะคะครายละ,อะเอียดของเรื่องนี้นะคะคุณธีรศักดิ์ขุมเงินเกษตรจังหวัดชายนาะได้เปิดเผยค่ะว่าด้วยชาวนาส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดกันว่าการปลูกข้าวจะต้องมีน้ําขังในแปลงนาตลอดเวลาแต่เมื่อปีนี้ทางการมีการประกาศว่าปริมาณน้ําในเขื่อนเหลือน้อยเกษตรกรรายที่ปลูกข้าวไปแล้วและต้นข้าวกาลังเติบโตเลยมีความกังวลค่ะว่า ข้าวเนี่ยจะยืนต้นตายแต่ความจริงแล้วข้าวเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ํามากเหมือนที่เข้าใจกันนะคะเพียงแค่มีน้ําเล็กน้อยมีความชื้นในดินข้าวก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นได้ค่ะค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ําอย่างเพียงพอแล้วก็ช่วยให้ข้าวรอดตายในระหว่างที่รอฝนนะคะการปลูกข้าวด้วยเทคนิคเปียกสลับแห้งนะคะก็มีเทคนิคเหมือนกันหรือคนสมัยใหม่เรียกว่า แกล้งข้าวนั่นเองค่ะถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อให้รู้ว่าข้าวในานาจะรอน้ําได้นานแค่ไหนนั่นเองค่ะเกษตรจังหวัดชจนนาทได้แนะนําให้ต่อท่อ PVC นะคะขนาด4นิ้วด้วยกันค่ะราคาเส้นละ255-300บาทขึ้นอยู่กับความหนาของท่อนะคะโดยท่อ1เส้นนะคะยาวประมาณ4เมตรค่ะนำมาตัดเป็นท่อนยาวประมาณ50เซนติเมตรด้วยกันค่ะ ทั้งหมด8ท่อนนะคะแต่ละท่อนนำไปเจาะรูรอบตํะบอกระยะห่าง5คูณ5เซนติเมตรค่ะเจาะเพื่อให้เจาะให้ทั่วทั้งท่อนนะคะเพื่อให้มีรูปรุนแล้วนำไปฝังตามมุมหัวคันนาในแนวดิ่งให้ท่อ PVC จมลึกประมาณ40เซนติเมตรค่ะตักดินภายในออกให้หมดเพื่อให้สังเกตเห็นปริมาณน้ำที่ลดลงได้ได้ง่ายด้วยค่ะ ค่ะสำหรับนาข้าวหนึ่งไร่นะคะจะใช้ท่อ PVC เจาะรูแค่สี่ท่อนในช่วงน้ําในานาลดลงจนเห็นหน้าดินนะคะเกษตรกรก็ไม่ต้องตกใจนะคะระยะนี้เหมาะต่อการใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์บำรุงต้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าข้าวจะตายแต่ว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการที่จะทําให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีเพราะน้ําที่งวดลงนะคะจะเป็นตัวกระตุ้นให้ต้นข้าวเร่งอย่างลากให้ลึกลงไปในดินเพื่อหาน้ําต้นข้าวก็จะแตกรากได้ดีดูดปย ไปเลี้ยงลำต้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะปล่อยให้น้ำแห้งไปเรื่อยๆสังเกตระดับน้ำในท่อ PVC นะคะที่ฝังในแปลงนาถ้าระดับน้ำลดลงต่ำไปถึง30เซนติเมตรค่อยปล่อยน้ำเข้านาการแกล้งข้าวด้วยวิธีการนี้นะคะไม่เพียงจะช่วยการประหยัดน้ำได้ดีแล้วรากข้าวที่แตกงอกออกมาอย่างมากมายนะคะจากการถูกแกล้งยังจะช่วยให้ต้นข้าวแตกกอใหญ่ได้เร็วรากมากรา,ากมากนะคะดูดอาหารได้เต็มที่ จะออกรวงได้มากและจะทําให้ข้าวมีน้ําหนักอีกด้วยค่ะค่ะดิฉันเคยได้ยินแจกแกล้งอย่างอื่นนะคุณคแกล้งต้นไม้ยามที่ออกดอกห้ามรดน้ําเพื่อให้ต้นไม้รู้สึกว่าตัวเองกําลังจะตายก็จะออกดอกสวยๆโอโ้โหอย่างต้นกะลาประพฤกเนี่ยก็จะห้ามรดน้ําในช่วงมีนาถึงเมษาค่ะเพื่อให้ออกดอกทั้งต้นค่ะโดยไม่มีใบเลยแต่มาแกล้งข้าวกันนี่แหละคุณค่ะใแกล้งหน้าแรงนี่เหมาะมากแล้วดูวิธีการด้วยนะเวลาน้ําน้อยก็ใส่ปุย๋ยคอก เพื่อให้มันชุ่มชํำค่ะค่ะถ้าเกิดน้ํำลดจริงๆแล้วค่อยหยอด ผ่าน่อฟพีวีโอ้โหต้องบอกว่า <c oughs> วเกษตรจังหวัดชยัยนาทนี่เข้าใจคิดนะคะ <c oughs> ในช่วงที่เกิดาาภาวะภัยแล้งสองปีที่ผ่านมานี้แล้วปีหน้าก็จะเกิดภัยแล้งหนักเหมือนกันดินฉันได้ยินแต่ว่า,าภัยแล้งก็ต้นต้นข้าวยืนตายสร้างยืนต้นตายน้ำท่วมก็ต้นต้นข้าวเน่าตายตในน้ําแต่ที่นี่ไม่ค่ะแกล้งข้าวให,ให้ให้อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคุณใช่แกล้งข้าวให้รู้สึกว่าชุ่มชื้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสมัย หน้าแ้งเนี่ยคุณดีใจไว้สามารถปลูกข้าวได้รอดด้วยใด้วยวิธีการของคุณลุงคนนี้นะคะที่จังหวัดชัยนาทคุณธีรศักดิ์ขุมเงินเกษตรจังหวัดชัยนาทชัยนาทนะคะก็ต้องติดต่อกันดูแล้วกันว่าคงหาไม่ยากหรอกในข่าวที่ที่ออกไปคนอื่นก็น่าจะสนใจกันค่ะตอนนี้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการทำการเกษตรแบบไหน อันไหนที่แบบดีๆอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องพูดปากต่อปากขยายไปอย่างรวดเร็วอยู่แล้วค่ะเพราะนะนั้นหน้าแรงอย่างนี้ศึกษากันดีๆนะคะโดยเฉพาะอย่างที่เราเคยพูดคุยกันหลายครั้งแล้วข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงค่ะก็ทนภัยแล้งได้ดีเหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะมันสำปะหลังค่ะแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนแรงจริงๆก็อย่างที่บอกไปก็ควรที่จะเปลี่ยนจากการปลูกอะไรที่ต้องใช้น้ําเยอะๆก็ลองเปลี่ยนมาใช้อะไรน้ำปลูกอะไรที่ใช้น้ําน้อยค่ะลองมาไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแยะค่ะ ลองมาศึกษาวิธีการกันแล้วกันค่ะมาดูยังอยู่ในส่วนของนาคุณนาน้ำฝนไม่มีคนมาดูแลนะคะโดยเฉพาะรัฐแล้วก็ไม่มีความเข้าใจด้วยจนทำให้เกิดโรคใบไม้ยังไงคุณโรคใบใบไหมไม่ใช่โรคใบไม้นะ,ะโรคใบไหมค่ะก็ ชาวราไทยนะคะก็ะข,ขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะว่าเป็นประเทศที่ปลูกข้าวที่เก่งที่สุดมาช้านานแล้วนะคะ,คะแต่ว่าไม่น่าเชื่อทุกวันนี้ยังมีชาวนาจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่ยังไม่รู้ว่าต้นข้าวแต่กอใหญ่เนี่ยมีอาการใบแห้งสีน้ําตาลเป็นจุดๆค,คอรวงเนี่ยมีรอยไหม้สีน้ําตาลเข้มต้นข้าวให้รวงน้อยลงที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวสาเหตุนั้นนะคะเกิดจากเชื้อราแต่ชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยกลับคิดไปค่ะว่านี่คืออาการของต้นข้าวขาดน้ําและท่า อาหารจึงเน้นใส่แต่ปุ๋ยนะคะแล้วก็เร่งสูบน้ําเข้านาโดยหารู้ไมค่ค่ะว่ายิ่งทําให้เชื้อราในีเจริญเติบโตได้ดีโรคระบาดนี่เป็นวงกว้างได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ สังเกตนะคะถ้าเกิดใบสีน้ําตาลไหม้เมื่อไ,ไหร่นั่นคือโรคใบไหม้นะอย่าเติมน้ําอย่าเติมปุ๋ยค่ะเหมือน,เ,นเติมเข้าไปยิ่งกลายเป็นเชื้อราย,ยิ่งโตเข้าไปใหญ่เลยทาให้เกิดความเสียหายต่อนาะข้าวนะคะมาดูรายละเอียดค่ะคุณสมเดจมหาวงศน,น,นันค่ะชาวนาต,นตําบลท่าวังผาอําเภอท่าวางผาจังหวัดน่านนะคะได้ออกมาบอกนะคะว่าชาวนาที่เข้าใจผิดในเรื่องโรคข้าวมาร่วม20ปี ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะเปิดเผยบอกว่าพื้นที่แถบนี้ระบบชลประทานยังเข้าไม่ถึงการทำนาจึงต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักค่ะในช่วงข้าวตั้งท้องออกรวงนั่นเองค่ะมักพบอาการใบข้าวแห้งเหี่ยวแล้วก็มักจะเกิดในระยะที่ฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะหรือว่าใกล้หมดฝนนั่นเองชาวนานในเขตน้ำฝนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้สักเท่าไหร่นะคะ จึงตึกตักเอาเองว่าน่าจะมาจากขาดน้ําแล้วก็ขาดปุ๋ยนั่นเองแก้ปัญหาตามภาษาชาวบ้านเอาปุ๋ยน้ำมาเติมปรากฏว่าอาการข้าวใบแห้งกลับลามเป็นมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าได้รับความเสียหายมากกว่าเดิม,อ,มอีกนะคะต้องเสียเงินเสียทองตอนนี้หน้าแล้งก็ต้องไปซื้อน้ํามาใส่อีกใช่ไหม,มเพราะว่าความเข้าใจผิดรวมไปถึงซื้อปุ๋ยมาใส่อีกโอ้โหยิ่งะจะ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายเติบโตได้ดีนะคุณกลายเป็นบอกว่าทําให้ข้าวได้รับความเสียหายมากกว่าเดิมด้วย่ะก็มีศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยจีวะจีวินซีแห่งชาตินะคะคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมาจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทาเกษตรอินทรีย์ให้กับชาวบ้านนะคะได้รับรู้ว่าอาการข้าวใบแห้งมาจากเชื้อราไม่ได้ขาดน้ําขาดปุ๋ยแต่อย่างใดค่ะ ค่ะซึ่งการเป็นอย่างนี้นะคะมาทุกปีเนี่ยทำให้กเกษตรกรเนี่ยได้ข้าวจํานวนไม่มากนะคะแม้ว่าจะมีการเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กเกษตรนะคะแต่พอบอกว่าอยู่ในเขตนาน้ําฝนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยจะให้ความสนใจเข้ามาดูแลสักเท่าไหร่นะคะโชคดีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชได้มาช่วยได้เข้าะะมาช่วยการทําเกษตรอินทรีย์ให้ชาวบ้านได้รู้ว่าอาการของข้าวใบแห้งจากเชื้อรานเนี่ยนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะโดยคุณ สุกัญญาจีรกูลเลิศนะคะรองเลขาธิการค่ะได้ออกมาบอกเหมือนกันว่าโรคกาบใบแห้งและโรคใบแห้งคอรวงนะคะเกิดในระยะแตกกอจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวนั่นเองนะคะยิ่งต้นก้าวมีการแตกกอมากเท่าไหราการเบียดสีของใบก้าวยิ่งมากขึ้นนะคะส่งผลให้โรครุนแรงมากขึ้นยิ่งปีนี้พื้นที่ภาคเหนือประสบะะภาวะไฟแ้งเร็วมากขึ้นโรคดังกล่าวระบาดหนักตั้งแต่จังหวัดแพร่าน,าน่านปเยาแล้วก็เชียงราย สี่จังหวัดใหญ่ทีเดียวคุณไม่ได้จังหวัดเดียวนะค่ะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะ,คะก็ให้ใช้ชีะพันธุ์บาซิลัสเมกาทิเรียมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผงเมกาทิเรียม1นซองจำนวน20กรัมนะคะผสมน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวช่วงบ่ายแสงแดดอ่อนๆนะคะก็จะสามารถช่วยกําจัดเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคกลับใบแห้งและโรค ไม่ขอร่วงได้ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่ามีเทคนิคเหมือนกันนะเทคนิคโ,โ,โรคใบแห้งก็ศูนย์วิจัยควบคุมสัตว์พูพืชนะคะโดยจีวินซีแห่งชาติก็ออกมาบอกกับ เกษตรกรนะเรียบร้อยไม่งั้นก็แย่เลยก็ต้องบอกกันนะคะเพราะว่ากเกษตรกรก็เข้าใจผิดมานานกว่า20ปีแล้วสําหรับเรื่องนี้ระบาดตั้งแต่ภาคเหนือหมดใช่ไหมแพร่น่านพะเยาแล้วก็เชียงรายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ระวังกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะาจังหวัดที่กล่าวมาถึง4จังหวัดมีโรคระบาดอยู่ในช่วงนี้ค่ะ,คะก็ยังดีว่าตอนนี้มีหน่วยงานทางภาครัฐเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องนี้แล้วกับเกษตรกรคุณค้าใ่สู้จังหวัดตรังไม่ได้นะเจอโคกับหนูนา ต้องให้ชาวอีสาน<ช>เข้าไปช่วยนะคะาหา,าคนงา,านอีาสานเลยค่ะนะคะ เดี๋ยวจะไปจับกินให้หมดเลยจับกินหมดไม่เท่าไหร่นะกายเป็นเอามาขายได้ด้วยนะปิ้งข้างถนนเป็นไงล่ะคุณขายได้ด้วยนะที่ขายตามข้างถนนนี่ต่อกิโลกรัมนี่หลายร้อยนะคะเป็นหลักร้อยใช่ไหมขายดีความต้องการของตลาดสูงจังหวัดตรังเปลี่ยนด่วนนกกับหนูนาจะไม่ลืมคุณไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์อะไรไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงๆนะใช่ไปจ้างคนงานที่ภาคอีสารมามาดำนามาทํานาเสร็จเก็บไม่ต้องไม่ต้องเียวเดี๋ยวเขาก็จะจับหนูจับ นกไม่เหลือกินเองกงก็ <c oughs> มันก็มาแบบธรรมชาติน,นะหุนก็เป็นก็ดีนะพูดถึงก็เสียแต่ค่าแรงให้แค่นั้นแหละนะก็ค่าแรงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะงไงต้อง,องดำ,ดำอยูแล้วใช่ไหมใช่ต้องดำนาะต้องใสนานนี่ก็มืออาชีพเลยเพราะางั้นไปพึ่งคนภาคอีสานดีกว่านะคะจังหวัดตังค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีข่าวเกษตรมาฝากกันต่อพักสักครู่ค่ะ